สวดีครับน้องนนักเรียนและท่านผู้ชมรายการทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการ e tv till summer นะครับในวันนี้เนี่ยก็จะพบกับในวิชารายวิชาชีววิทยานะครับกับพี่บิ๊กนะครับนัทชัยเก่งพิพัฒน์จากโรงเรียนกิจวิชา V by the Brain ครับสำหรับในวันนี้เนี่ยครับก็จะเป็นเนื้อหาชีววิทยาในส่วนพันธุศาสตร์ในข้อสอบแพทชีวะครับ น,น้องมาดูกันเลยในชีตของเรา้น้อง,องสามารถดาวน์โหลดเอกสารนะครับประกอบการรับชมรายการได้ที่เว็บไซต์ของ etv นะครับ www etvthai tv ครับโอเคครับน,น้องในเอกสารเนี่ยนะครับนะครับก็จะมีประวัติของพี่หน้าแรกนะครับแล้วก็มีเ c e b o o k ด้วยสำหรับที่น้องๆสามารถเข้าไปสอบถามได้ในรายละเอียดที่เราสงสัยกันอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนที่เราจะเรียนกันวันนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนพันธุศาสตร ที่เป็นในส่วนข้อสอบแพทนะครับซึ่งในข้อสอบแพทเนี่ยจะมีส่วนเนื้อหาพันธุศาสตร์เนี่ยเยอะที่สุดในข้อสอบแพทจะมีพันธุศาสตร์ประมาณ20-30%ซึ่งถือซ่งถือว่าเยอะที่สุดแล้วของข้อสอบแพทนะครับโอเคสําหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นการตะลุยโจทย์ครับก่อนที่จะตะลุยโจทย์กันก็จะมีเนื้อหาเล็กๆน้อยๆนะเป็นการทบทวนเนื้อหาก่อนก่อนที่จะไปเรียนโจทย์กันนะครับเนื้อหารแรกเลยที่เราจะต้องเรียนกันก็นกคือเรื่องกฎของเมนเดลครับ กฎของเมนเดลเนี่ยจะเป็นกฎที่อธิบายการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพันธุกรรมจากพ่อแม่ถ่ายไปให้รุ่นลูกนะครับซึ่งกฎข้อที่1ของเมนเดลเนี่ยจะกล่าวว่ายีนที่อยู่ในเซลล์ร่างกายของเราเนี่ยตอนแรกมันจะอยู่เป็นคู่ยีนเป็นคู่เนี่ยนะครับน้องนี่ยีนเป็นคู่อันนี้หมายความว่าเป็นยีนในเซลล์ร่างกายอ,อันนี้เป็นเซลล์ร่างกายนะครับร่างกายคราวนี้เมื่อเซลล์ร่างกายจะสร้างเป็นเซลล์สืบพันธุ์นะครับนะ ยีนนั้นจะแยกออกจากกันยีนที่อยู่เป็นคู่จะแยกออกจากกันในกฎข้อที่1น,นั้นจะพิจณายีนเพียง1คู่เท่านั้นเพื่ะน,นน้องวงตรงนี้ไว้นะครับเป็นในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์โดยพิจณายีน1นคู่ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นน้องแมวเนี่ยน้องแมวเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตถูกไหมในเซลล์ร่างกายของน้องแมวก็จะต้องมียีนมียีนหลายยีนเลยนะไม่ว่าจะเป็นยีนสีขนยีน ความตัวใหญ่ยีนการย่อยอาหารอะไรต่างๆนะครับยีนต่างๆก็จะมีหลายยีนเช่นยีน A ยีน B ยีน C ไปเรื่อยๆนะครับหลายๆยีนแต่ละยีนนั้นจะในเซลล์ร่างกายจะอยู่เป็นคู่เช่นสมมุติพี่เอาพิจารณายีน A เอายีน A มาพิจารณานะครับยีน A ในเซลล์ของน้องแมวก็จะต้องอยู่เป็นคู่ต้องมี 2A อาจจะเป็น A ใหญ่ A ใหญ่นะหรือเเล็กเเล็กเห็นไหมมี2 A เห็นไหมหรือ A ใหญ่เอเล็ก นี่มี 2A อย่างนี้เขาเรียกว่าเซลอะไรน้องๆเซลล์ร่างกายเซลล์ร่างกายถูกไหมครับคราวนี้เพราะว่าเซลล์ร่างกายจะมาสร้างเซลล์สืบพันธุ์ยีนะจะแยกออกจากกันนะครับเพราะฉะนั้น A ใหญ่ที่คู่กันอย่างเงี้ยมันต้องแยกออกเป็น A เดียวนะในเซลล์สืบพันธุ์จึงมี A ใหญ่อย่างเดียวเห็นไ,ไหมครับา A ใหญ่อีกอันนึงล่ะก็แยกออกไปแต่คราวนี้น้อง,องๆเห็นไหมเซลล์สืบพันธุ์นี้ A ใหญ่เซลล์สืบพันธุ์นี้ก็ A ใหญ่เอ้ามันซ้ํากันนี่ มันเหมือนกันมันเหมือนกันมันซ้ํากันเพราะฉะนั้นพี่ก็เขียนแค่ a ใหญ่อย่างเดียวแล้วกันนะอีกอันนึงค่าทิ้งตูมค่าทิ้งไปเลยนะครับเหมือนกันกับ a เล็ก a เล็กพอเวลาสร้างเซลล์สืบพัน a เล็กกับ a เล็กตอนแรกอยู่เป็นคู่ใช่ไหมมันก็ต้องแยกออกจากกันใช่ไหมก็เหลือ a เล็กเดียวเพราะฉะนั้นก็เรียกเซลล์สืบพันในนี้ว่าเซลล์ส0บพันที่มียีนแบบ a เล็กอันเดียวนะครับแต่คราวนี้ครับมาดูเซลล์นี้เซลล์นี้มียีนเป็น a ใหญ่กับ a เล็กเพราะฉะะนนนนนััั้้้้้เเวลลาาาสสรรงงซ์บบพมจไไดด2แ คือเซลสืบพันธุ์บางเซลจะเป็น A ใหญ่เซลสืบพันธุ์บางเซลจะเป็น A เล็กอย่างนี้เห็นไหมครับแบบนี้จึงมีเซลสืบพันธุ์ได้2แบบน้องๆครับตรงนี้ครับเซลล์ Sell ที่มียีนต่างกันแบบนี้สร้างเซลสืบพันธุ์ได้2แบบแบบนี้อย่างนี้เราเรียกว่า heterozygous น้องจดไว้นิดนึง heterozygous ก็คือยีนที่มีเซลสืบพันธุ์สามารถสร้างเซลสืบพันธุ์ได้2แบบเพราะว่าอะไรเพราะยีนมันต่างกันม,มี A ใหญ่อันนึงแล้วก็ A เล็กอันนึงแบบนี้นะครับ A ใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตัวแทนของยีนเด่นอ่าตัวนี้ A ใหญ่นี่คือยีนเด่นนะครับลักษณะเด่นนะหรือ allele เด่นนะครับส่วน A เล็กตัวนี้จะเป็นตัวแทนของลักษณะด้อยอ่าเพราะฉะนั้นถ้ามีเด่นกับเด่นคู่กันอย่างนี้เขาจะเรียกว่าเด่นพันแท้นะถ้ามีด้อยกับด้อยคู่กันอย่างนี้เราเรียกว่าด้อยพันแท้เป็นพันแท้นะครับพันธแท้นั้นจะมียีนเหมือนกันหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าโฮโมไซกัสในขณะที่ถ้าเป็นอันนึงเด่นอันนึงด้อยแบบเนี้ย มีความแตกต่างกันจะเรียกว่าเฮตโทรไซกัสหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าพันทางนะครับโอเคอ่ะสรุปอีกทีหนึ่งกฎข้อที่1ของเมนเดลอธิบายการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับเห็นไหมอันนี้คือเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยเนี่ยเอใหญ่เดียวเอเล็กเดียวเนี่ยคือเซลล์อะไรเซลล์สืบพันธุ์นะครับนะโดยพิจารณายีนแค่คู่เดียวเช่นในกรณีพิจ,พจารณายีน A อย่างเดียวเห็นไหมโอเคนะครับอ่ะต่อไปเลยคราวนี้มาดูกฎข้อที่2 กฎข้อที่2ของเมนเดลครับกฎข้อที่2นั้นก็อธิบายการสร้างเซลล์สืบพันธุ์อีกเหมือนกันครับนี่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เห็นไหมแต่คราวนี้เนี่ยจะพิจารณายีนมากกว่า1ยีนเช่นพิจารณายีน2หรือมากกว่า2คู่อ่ายกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างอันนี้ครับถ้าหนูมียีนเป็น A ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B ใหญ่อย่างนี้เขาเรียกกี่ยีนต้องตอบว่า2ยีนคือยีน A กับยีน B เห็นไหมครับเวลาสร้างเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยสร้างได้กี่แบบรู้ไหมแบบเดียว สร้างได้แบบเดียวคือ a ใหญ่ b ใหญ่อ่าอย่างงี้เฮ้ยพี่พี่แล้วถ้าเป็น a ใหญ่ a ใหญ่เงี้ยได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเซลล์สืบพันธุ์ห้าม a อยู่เป็นคู่ a ต้อง a เดียว b ก็ต้องเป็น b เดียวอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ a ใหญ่ a ใหญ่ b ใหญ่ b ใหญ่พอเวลาสร้างเซลล์สืบพันธุ์จะเป็น a เดียว b เดียวจึงได้เซลล์สืบพันธุ์แค่แบบเดียวครับอ่าตอนนี้พี่ลบก่อนนะได้แบบเดียวนะอ่ามาดูตัวอย่างที่2ถ้าสมมุติยีนเป็นอย่างงี้ครับ A ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B เล็กอย่างนี้สร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้กี่แบบตอบ2แบบแบบที่1คือ A ใหญ่คู่กับ B ใหญ่เห็นไหมครับอ่านี่มนนีมี2ยีนไงเพราะฉะนั้นเซลล์สืบพันธุ์ก็ต้องมี2ยีนแต่ว่าแต่ละยีนต้องอยู่เดี่ยวเดียวห้ามอยู่คู่นะครับโอเค A เดียว B ีเดียว A ใหญ่ B ใหญ่กับอีกอันนึง A ใหญ่กับ B อแไล B เล็กจึงสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้2แบบขออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับามา A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็ก คราวนี้เซลล์สืบพันธุ์กี่แบบครับ4แบบมันจะสลับกันมั่วเลยนะสลับกันแบบอิสระเลยกดข้อนี้จึงเขาเรียกว่ากฎแห่งการรวมกลุ่มอิสระนี่ของเมนเดลกดข้อที่2ของเมนเดลนะครับนะรวมกลุ่มอิสระเลยนะครับเช่นยีน A ใหญ่ก็จะมาคู่กับ B ใหญ่ก็ได้เห็นไหมเซลล์สืบพันธุ์ที่1หรือ A ใหญ่คู่กับ B เล็กก็ได้หรือ A อเล็กคู่กับ B ใหญ่และสุดท้าย A เล็กคู่กับ B เล็กเห็นไหมครับจึงได้เซลล์สืบพันธุ์เนี่ย โอยหลากหลายเลยคราวนี้ในกรณีนี้จะมีเซลล์สืบพันธุ์อยู่4แบบนะครับอ่าคราวนี้น้องๆจะสังเกตเห็นอะไรอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราจะพิจารณาว่ามันจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้กี่ชนิดเนี่ยเราสามารถหาได้จากสังเกตได้จากยีนที่มันเป็นเฮ t e r รไซกัสครับน,น้องๆอย่างเช่นที่พี่ขีดเส้นใต้เนี่ยยีน B ียีน B ีบใหญ่ B ีเล็กเป็นเฮ t e r รไซกัสใช่ไหมสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้2แบบเห็นไหมหนึ่งสถ้ามีเฮ t e r รไซกัส1ยีน สร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้2แบบนะอันนี้มาดูบรรทัดที่3บรรทัดที่3นี่นะเฮเทโรไซกัสเนี่ยมี2ยียนคือยียน A เป็น A ใหญ่ A เล็กนี่เฮเทโรไซกัสเห็นไหมบี B ก็เป็น B ใหญ่ B เล็กก็เฮเทโรไซกัสเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นจึงสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้2องคูณสอสองคูณสก็คือ4แบบเพราะฉะนั้นจึงเกิดสูตรขึ้นมาครับน้องสูตรก็คือ2ยกกําลังยีนที่มันเป็นเฮเทโรไซกัสเนี่ยถ้าหนูเห็นเฮเทโรไซกัส1ยียนคือ2องกำลังหนึ่ง สองกำลังหนึ่งเท่ากับสองเห็นไหมครับอ่าจึงได้เซลล์สืบพันธุ์สองแบบถ้าหนูเห็นยีนเฮตโทรไซกัสสองยีนนี่ 1, 2, หนึ่งสองเห็นไหมสองยีนเห็นไหมครับอ่าจำนวนของเซลล์สืบพันธุ์คือสองยกกำลังสองสองกำลังสองคือเท่าไหร่คือสี่เห็นไหมครับอ่าเซลล์สืบพันธุ์ก็เลยมีสี่แบบอ่ลองมาดูบรรทัดที่หนึ่งบ้างสิบรรทัดที่หนึ่งยีนเอเป็นโฮโมไซกัสไม่นับเราต้องนับยีนที่เป็นเฮตโทรนะครับโฮโมไซกัสไม่เอาบี B, ใหญ่บี B, ใหญ่ก็โฮโมไซกัสไม่เอาอีกแสดงว่าเฮตโทรไซกัสไม่มีเลย 0ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเซลล์สืบพันธุ์จึงเป็น2ยกกำลัง0ูนย์ตามหลักคณิตศาสตร์2กำลังศูนย์เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ1นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเซลล์สืบพันธุ์จึงมีแค่แบบเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโจทย์ข้อสอบถามให้หาว่ามีชนิดของเซลล์สืบพันธุ์กี่ชนิดน้องๆก็หายีนที่มันเป็น h e t e r o z y g o u ง่ายจะตายเช่นยกตัวอย่างขออีกข้อนึงนะครับตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมติมนี้ example ยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมียีน A ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B เล็ก C ใหญ่ C ใหญ่ D ใหญ่ D เล็ก E ใหญ่ E เล็ก F ใหญ่ F เล็กอ่าคราวนี้หลายยีนเลยนะอ่ะน,น้องๆนับก่อนกี่ยีน1 2 3 4 5 6 6ยีนนะครับคราวนี้ถ้าโจทย์ถามว่าจะสร้างเซลล์สืบพันได้กี่ชนิดอ่าลักษณะแบบเนี้ยสร้างเซลล์สืบพันได้กี่ชนิดน้องๆก็นับหายีนที่เป็น h e t e r o ไ y กัสถูกไหมครับนี่ไงยีน B1 ยีนดีอ่ะสองยีนอีอีใหญ่อีเล็กอันนี้ก็เฮตโทรไซกัสสามเอฟใหญ่เอฟเล็กอ่าเฮตโทรไซกัสสี่สรุปมีเฮตโทรไซกัสสี่ยีนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเซลล์สืบพันธุ์จึงมีสองยกกำลังสี่ครับอ่าก็เท่าไหระสองกำลังสี่สิบหกอ่าสิบหกแบบนะครับโอเคเป็นต้นนะอ่านี่คือกฎข้อที่สองของเมนเดลสรุปอีกทีหนึ่งกฎข้อที่2ของเมนเดลนั้กนะนะก็จะอธิบายการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นี่ทั้งหมดนี้คือเซลล์สืบพันธุ์หมดเลยเห็นไหมสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับ แต่กฎข้อที่2นั้นจะใช้กับการพิจารณายีนมากกว่า1คู่ไม่ว่าจะ2คู่3คู่4ค,คู่ได้หมดเลยนะครับโอเคนะครับโอ okay, เคคราวนี้เราไปดูในข้อสอบกันเลยข้อที่1น,นะครับข้อสอบข้อที่1ในข้อสอบแพทนะครับอันนี้เป็นแพทตุลาปี52นะถามว่ากฎการแยกของเมนเดลกฎการแยกนะครับกฎข้อที่1น,นั้นอนะ่ะสอดคล้องกับการแบ่งเซลล์ในระยะใด คราวนี้น้องๆต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องการแบ่งเซลล์นิดนึงถ้าพูดถึงการแยกการแยกนะครับมันจะมีระยะแบ่งเซลล์อยู่ระยะหนึ่งที่โครโมโซมจะถูกดึงแยกออกจากกันก็คือระยะอนาเฟสดีมากนี่อนาเฟสนะครับอนาเฟสเป็นระยะที่โครโมโซมจะถูกแยกออกคราวนี้ในชอยเนี่ยมีอนาเฟส1กับอนาเฟส2เอและอนาเฟสไหนน้านะครับโอเคอานนี้นะครับน้องๆอนาเฟส1กับอนาเฟส2มีการแยกโครโมโซมต่างกันนิดนึงวาดรูปนะครับ นะพี่จะวาดรูปให้ดูนะนีนะ่แบบที่1เนี่ยเป็นการแยกโครโมโซมที่ตอนแรกอยู่เป็นคู่กันแล้วแยกออกจากกันนี่นะครับเห็นไ,ไหมแยกแยกโครโมโซมตอนแรกเป็นคู่กันเพราะนั้นพี่ขออนุญาตวงแวะตอนแรกมันเป็นคู่กันอย่างเี้เห็นไ,ไหมเป็นคู่กันนี้นะครับเราเรียกคู่นี้ว่าคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมถ้าเป็นแอนนาเฟส one ถ้าเป็นแอนนาเฟส วันจะเป็นการแยกคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมครับนะคราวนี้พอคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมถูกแยกยีนที่อยู่ในโครโมโซมก็จะถูกแยกจากกันด้วยนะเช่นโครโมโซมจับคู่กันอย่างเงี้ยด้านซ้ายเนี่ยเป็นยีน A ใหญ่ด้านขวาจะเป็นยีน A อเล็กที่ตำแหน่งเดียวกันหรือโลคัสเดียวกันยีนจะต้องเป็นยีนเดียวกันนะครับนะแต่ถ้าเป็นคนโครโมโซมแบบนี้เป็นยีนเดียวกันแต่อาจจะคนละอ l l ล l e ก็ได้นะเช่นทางซ้ายเป็น A ใหญ่เห็นไหมเป็นเด่นทางขวาเป็น เป็นเอเล็กเป็นดอยนะครับแต่ว่าตำแหน่งเดียวกันต้อง A เหมือนกันมาดูอันนี้บ้างสมมุติตรงนี้ตัวนี้เป็น B ใหญ่ตรงนี้ก็ต้องเป็น B ครับเป็น B ใหญ่ก็ได้เป็น B เล็กก็ได้สมมุติพี่แทนให้เป็น B ใหญ่อย่างนี้เห็นไหมครับการแยกคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมแบบนี้จะทําให้ยีนที่อยู่เป็นคู่กันแยกจากกันซึ่งการแยกคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมเกิดในระยะอะไรตอบแอนนาเฟสวันนี่นะครับเพราะฉะนั้น n o t ตไว้นิดหนึ่งแอนนาเฟสวันมีการแยก คู่โฮโมโลกัสโครโมโซมนะครับโอเคอ่ะอีกอันนึงอีกอันนึงการแยกโครโมโซมอีกแบบหนึง่งคันนี้ดูนะมันจะเป็นแยกนี้แยกนี้อ่าแยกมาแล้วเหลือแท่งเดียวเดียแยกมาเหลือแท่งเดียวๆแยกแบบนี้เราเรียกว่าแยกคู่โครมาติดนะอ่ะนี่แยกคู่ โครมาติดที่เป็นโครโมโซมเดียวกันแล้วก็มาติดกันอย่างนี้เขาจะเรียกว่าซิสเตอร์โครมาติดนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จะบอกว่าเป็นการแยกคู่ซิสเตอร์ครับซิสเตอร์โครมาติดโครมาติดนะครับการแยกคู่โครมาติดแบบนี้ยีนต่างๆจะไม่ถูกแยกนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าสอดคล้องกับกฎของเมนเดลนะครับก็จะต้องเป็น ตอบ anaphase 1นี่แหละเพราะว่า anaphase 1เนี่ยเป็นการแยกคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมยีนที่อยู่เป็นคู่กันก็จะแยกออกจากกันด้วยนะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เฉลยเลยตอบ3ตอบ3การแยกคู่โครมาติดแบบนี้นะครับจะพบในระยะอะไรก็ anaph เหมือนกันแต่พบในระยะนี่ anaphase หรือ anaphase อ่า anaphase คือระยะ anaphase ของ mitosis ส่วน anaphase 2เนี่ยเป็น anaphase ของ meiosis 2 น้องท่านหนูนึก,นกภาพออกไมโอซิสจะมีไมโอซิสวันกับไมโอซิสทูใช่ไหมต้องเป็นไมโอซิสวันเท่านั้นนะครับที่มีการแยกคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมนะครับโอเคนะซึ่งการแยกคู่โฮโมโลกัสเนี่ยก็จะทําให้ยีนแยกออกจากกันด้วยสอดคล้องกับกฎของเมนเดลเลยนะครับโอเคอันนี้คือกฎการแยกจบข้อที่1นะครับอต่อไปเราไปดูข้อที่2ข้อที่2ถามว่า ข้อใดสอดคล้องกับกฎการแยกของเมนเดลอ้าวอีกแล้วกฎการแยกอีกแล้วครับกฎการแยกคือกฎข้อที่เท่าไหรแล้วข้อ1ใช้พิจารณาการแยกยีนพิจารณาเพียงยีนคู่เดียวนะครับพิจารณายีนคู่เดียวยีนคู่เดียวนะอ่านโน้ตไว้ก่อนยีนคู่เดียวยีนคู่เดียวนะครับเพราะฉะนั้นมาดูเลยจากช้อยส์นะข้อที่1เกิดจากการแยกของอะลีลส์ที่อยู่เป็นคู่กันในระยะไมโอซิสทู จากข้อที่แล้วที่สอนไปต่กี้นี้นะครับไมโอซิส2ขีดเส้นใต้ตรงนี้แล้วก,กากบาดเลยผิดนะเพราะว่าการแยกยีนที่อยู่เป็นคู่กันเนี่ยจะต้องเกิดในระยะ a n a p าเฟส1ต้องเป็น m มโอซิส1ไม่ใช่ m มโอซิส2ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผิดไปเลยนะต้อง m มโอซิส1ไงไม่ใช่ m มโอซิส2นะครับต่อไปข้อ2ยีนแต่ละคู่ที่แยกออกจากกาันจะมารวมกลุ่มในเซลล์สืบพันยีนแต่ละคู่ขีดเส้นใต้ยีนแต่ละคู่ผิดอีก ใช้พิจารณายีนคู่เดียวครับยีนคู่เดียวถ้ายีนแต่ละคู่แยกออกจากกันแล้วมารวมกลุ่มกันใหม่ในเซลล์สืบพันธุ์อันนี้จะเป็นกฎข้อ2ของเมนเดลกฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระนะไม่ใช่กฎข้อที่1นะเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาถามกฎข้อที่1ใช่ไหมอ่ะข้อ2ผิดค่ทิ้งนะครับข้อ3ครับยีน2คู่อ้าวขีดเส้นใต้ยีน2คู่ผิดนี่ยีนคู่เดียวเห็นไหมยีนคู่เดียวกฎข้อที่1นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเหลือข้อสุดท้ายแล้วครับควรจะตอบได้แล้วล่ะข้อ4บอกว่า เซลสืพันธุ์แต่ละเซลล์จะได้รับโครโมโซมหนึ่งแท่งจากโฮโมโลกัสโครโมโซมแต่ละคู่ข้อนี้ถูกต้องเพราะว่าพอโฮโมโลกัสโครโมโซมแยกออกจากกันยีนที่อยู่ในโครโมโซมนั้นนะก็จะถูกแยกออกจากกันด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกแล้วนะครับตอบข้อ4เลยข้อ2จริงตอบ4นะครับโอเคนะพอไหวนะน้องๆน,นะไปเลยไปดูข้อต่อไปข้อที่3ข้อ3นี้จะเป็นเรื่อง Ree, นะเพชรดีกนะร,ร,รีนะครับอุ้ยอุยอุ๊นะเพชรดีกรีเดี๋ยวแป๊บนึงนะเปไปไหนแป๊บนึงนะครับอ่าเปิดใหม่สักครู่สักครู่นะครับนะามาแล้วอุ้ยสักครู่นะครับนะอ่ะมาแล้วโอเค โอเคครับอ่าเพดีกรีนะครับเพศดีกรีคืออะไรไม่ใช่อาหารนะครับเพศดีกรีอย่าก,กินเยอะนะครับมันเค็มนะครับเพศดีกรีเนี่ยคือแปลเป็นไทยว่าพงพงสาอะพงสาวลีพงสาวลีนะครับหรือแผนภูมิครอบครัวเป็นการบอกลำการถ่ายทอดพันธุก,กรรมในครอบครัวหนึ่งหนึ่งอ่านะครับโดยที่ในเพศดิกรีเนี่ยนะน้องๆต้องจําเลยว่าสี่เหลี่ยมต้องเป็นผู้ชายสี่เหลี่ยมต้องเป็นผู้ชาย วงกลมต้องเป็นผู้อะไรครับผู้หญิงในโจทย์จะให้แผนภาพอย่างเงี้ยน้องต้องรู้เลยนะสี่เหลี่ยมคือผู้ชายวงกลมคือผู้หญิงและถ้าระบายทึบแปลว่าอะไรครับมาน้องแปลว่าเป็นโรคอ่านะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ไอเนี้ยคนที่1คนเนี้ยตรงเนี้ยเป็นโรคนะอ๋อลืมบอกในลักษณะเพดีกรีนะครับจะมีตัวเลข2แบบนะเลขแบบนี้คือเลขโรมันเลขโรมันจะแทนรุ่นนะครับน้องจะเห็นมีรุ่นอยู่4รุ่นเห็นไหมครับนะแล้วก็เลขอารบิกจะแทนคนที่ นะอย่างเช่นคนเนี้ยคือคนที่1รุ่น1น,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 นึ่งเห็นไหมคนที่1รุ่น1เป็นโรคไหมระบายทึบอย่างนี้เป็นโรคไหมเป็นโรคอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมครับอ่าโอเคคราวนี้ลงมาดูในคําถามเขาถามว่าอะไรในคําถามข้อ3ความจริงมันมีช้อยด้วยนะแต่พี่ตัดช้อยทิ้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันง่ายนะให้เราเติมนะข้อ3ถามว่าลักษณะผิดปกติที่แสดงออกนี้นะ่าจะเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบใดนะครับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดโดยผ่านทางออโตโซม และโครโมโซมเพศนะครับข้อนี้น้องๆต้องตอบให้ได้ก่อนว่าเป็นการถ่ายทอดผ่านออโตโซมหรือโครโมโซมเพศอ่าอะไรคือออโตโซมอะไรคือโครโมโซมเพศพี่อะไรนะนี่ดูนะในคนหรือในสิ่งมีชีวิตนะครับมันก็จะมีโครโมโซมสมมุตินี่ผู้ชายนะอ่ะผู้ชายนะครับผู้หญิงนะครับมีผมนิดนึงนะครับอ่านี่ผู้หญิงนะครับในโครโมโซมเอาของคนก่อนของคนเนี่ยจะมีโครโมโซมเป็นอย่างนี้ครับ44บวก xy นะ44เนี่ยเรียกว่าออตโตโซมนะครับส่วน x กับ y ตัวนี้เขาเรียกโครโมโซมเพศนะอะผู้หญิงบ้างผู้หญิงจะมีโครโมโซมเป็น44บวก xx อ่าออตโตโซม44แท่งเท่ากันนะครับแต่ผู้หญิงมีโครโมโซมเพศเป็น x กับ x เพราะฉะนั้นผู้หญิงกับผู้ชายที่เพศต่างกันเนี่ยต่างกันตรงโครโมโซมเพศนี่แหละทันไหมแต่ออโตโซมเหมือนกันไหมเหมือนไม่เหมือนเหมือน44แท่งเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ ยีนบางยีนจะอยู่ในออโตโซมนี้คร <jack ata> ับนะยีนบางยีนก็อยู่ในโครโมโซม X อย่างนี้ยีนบางยีนก็อยู่ในโครโมโซม y อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเพราะยีนจะต้องอยู่บนโครโมโซมนะถ้ายีนไหนอยู่บนออโตโซมอะเขียนให้ก่อนนี่ออโตโซมถ้ายีนไหนอยู่ในออโตโซมหนูว่าผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะขอโทษข้างบนผู้ชายข้างล่างผู้หญิงอ่ะผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยจะแสดงออกเท่ากันไหมตอบว่าเท่ากันเพราะอะไรเพราะผู้หญิงกับผู้ชายมีออโตโซมเท่ากันไง ลักษณะบางอย่างผู้หญิงกับผู้ชายจะแสดงออกเท่ากันเช่นมีรักยิ้มผู้หญิงกับผู้ชายมีรักยิ้มมีโอกาสเท่ากันตาสองชั้นเงี้ยผู้หญิงผู้ชายมีโอกาสเท่ากันนะครับอ่าเพราะฉนั้นแสดงว่าไอ้พวกนั้นน่ะเกิดจากยีนที่อยู่บนออโตโซมันควบคุมแต่ยีนบางยีนนะครับมันแสดงออกผู้หญิงกับผู้ชายไม่เท่ากันเช่นลักษณะโรคตาบอดสีตาบอดสีเนี่ยผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิงนะครับอ่าเพราะว่ามันเป็นยีนบนโครโมโซมเพศ X สอย่างเงี้ยเป็นต้นนะโอเคคราวนี้น้องๆลองดูแผนภาพ ดูคร่าวๆในแผนภาพนะครับโรคเนี้ยเวลามีลูกออกมาลูกผู้ชายกับลูกผู้หญิงมีโอกาสเป็นโรคเท่ากันไหมดูครอบครัวนี้ก่อนนะพี่ขออนุญาตลบของเก่านะครับลบนะครับอ่านน้องดูครอบครัวนี้ครอบครัวนี้เด็ดด้วยทอ่าครอบครัวนี้นะโอกาสผู้ชายกับผู้หญิงลูกผู้ชายกับลูกผู้หญิงมีโอกาสเป็นโรคเท่ากันเนี่ยคนนี้ผู้หญิงเป็นโรคคนนี้ผู้ชายเป็นโรคเห็นไหมโอกาสเป็นโรคเท่ากันหรืออีกอันนึงครอบครัวนี้ก็ได้ครอบครัวนี้ครอบครัวนี้นะพ่อกับแม่เป็นปกติ ลูกออกมามีสามคนผู้หญิงไม่เป็นผู้หญิงเป็นคนนี้ผู้ชายไม่เป็นโอกาสไม่เป็นก็เท่ากันอีกคือโอกาสเป็นโรคก,ก็เท่ากันโอกาสไม่เป็นโรคก,ก็เท่ากันแสดงว่าน้องๆสรุปเลยเป็นยีนนะเป็นยีนบนออตโตโซมครับเห็นไหมครับสังเกตจากอะไรชายหญิงมันแสดงออกเท่ากันแสดงออกเท่ากันทันไหมน้องๆจา๋า โอเคนะอ่ามีอีกนิดนึงน้องๆต้องรู้ด้วยว่ามันเป็นลักษณะเด่นหรือลักษณะด้อยยีนแต่ละยีนจะมีลักษณะเด่นแล้วก็มีลักษณะด้อยนะครับคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นลักษณะเด่นหรือด้อยให้สังเกตจากตรงนี้ครับแล้วน้อง,องดูครอบครัวนี้ครอบครัวนี้เนี่ยพ่อแม่เป็นปกติแล้วลูกเป็นโรคถูกไหมแสดงว่าโรคเนี้ยโรคนี้นะครับมันเป็นโรคที่แฝงได้แฝงอยู่ในพ่อกับแฝงอยู่ในแม่แล้วมาปรากฏในลูกเห็นไหมครับ โรคทับแฝงได้แบบนี้แสดงว่ามันเป็นลักษณะด้อยเพราะลักษณะเด่นจะไม่แฝงลักษณะเด่นเนี่ยพอมียีนเด่นตรงนี้ปั๊บนะจะปรากฏลักษณะเลยไม่มีการแฝงนะครับแต่ถ้ามีลักษณะที่แฝงได้อะน้องเขียนไว้แล้วมันแฝงได้มันแฝงได,งได้เห็นไหมมันแฝงอยู่อ,อยู่ในพ่อแม่แล้วมาปรากฏในลูกแสดงว่าเท่ากับเป็นยีนด้อยครับเป็นลักษณะด้อยเพราะฉะนั้นน้องๆสามารถสรุปได้เลยว่าอันเนี้ยมันเป็นลักษณะด้อยและเป็นยีนบนออโตโซมด้วย เป็นยีนด้อยบนออโตโซมข้อ3นะครับน้องๆในข้อ3จะถามว่าตอนนี้สรุปแล้วนะน้องๆพี่ขออนุญ,ญาตเปลี่ยนหน้านะครับเปลี่ยนนะครับข้อ3ถามว่าลักษณะผิดปกติที่แสดงออกนี้น่าจะเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบใดน้องๆตอบเลยยีนด้อยบนออโตโซมเราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นออโตโซมอลห็นไ,ไหมยีนบนออโตโซมออโตโซมอลยีนด้อยรีเซสซีฟอ่า ในช้อยข้อสอบจริงๆในช้อยจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีช้อยหนึ่งเขียนว่า autosomal recessive น้องๆตอบข้อนั้นเลยนะครับเป็นยีนด้อยบนออโตโซมโอเคนะคราวนี้มาดูข้อ4ข้อ4นี้ต่อเนื่องกันกับข้อ3นะครับใช้แผนภาพเดียวกันนะถามว่าถ้ากำหนดให้ลักษณะเด่นแทนด้วย A ใหญ่และลักษณะด้อยแทนด้วยเเล็ก์จีโนไทป์ของรุ่น2คนที่2กับรุ่น3คนที่1เป็นไงขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปที่ภาพเดิมนะครับรุ่น2คนที่2กับรุ่น3คนที่1นะครับ ไปเลยนี่ไหนะนะหาสิยวขอลบของเก่ากันนะรุ่น2คนที่2คือคนนี้เอาวงไว้ก่อนรุ่น2คนที่2กับรุ่น3คนที่1นี่รุ่น3นะครับคนที่1อ่ะคนนี้ครับอ่าจะมีจีจะมีจมีโนไทป์หรือมีลักษณะของจีนเป็นยังไงนะครับโอเคเรายังไม่รู้ตอนแรกยังไม่รู้แต่เรารู้ไอคนที่ระบายดำเนี่ยเราจะรู้ทันทีพวกนี้เป็นโรคถูกไหมเป็นโรคแสดงว่าต้องมียีนเป็นด้อยด้อย เพราะนั้นพี่ขออนุญาตเขียนเป็นเอเล็กเอเล็กนะครับโจทย์กําหนดว่าลักษณะด้อยให้แทนด้วยเอเล็กคนไหนเป็นโรคแสดงว่าต้องมีลักษณะด้อยๆสองด้อยเลยถึงจะปรากฏเป็นโรคได้ถูกไหมครับเนี่ยด้อยยด้อยยให้หมดเลยนะด้อยยให้หมดเลยนะครับเอเล็กเอเล็กให้หมดนะครับคราวนี้โจทย์ถามคนนี้ครับคนที่2รุ่น2นี่นะครับคนนี้ไม่เป็นโรคถูกไหมแสดงว่าต้องมียีนเด่นอันหนึ่ง A ใหญ่อีกอันนึงยังไม่รู้ A ใหญ่ A ใหญ่ก็ไม่เป็นโรค A ใหญ่ A เล็กก็ไม่เป็นโรคน้องๆคิดว่ามันเป็น A อใหญ่ A ใหญ่หรือ A ใหญ่เเล็กรู้ทันทีรู้ทันทีดูนี่ดูใครดูพ่อครับนี่พ่อเห็นพ่อไหมพ่อเป็นโรคพ่อมียีนเป็น A อเล็กเเล็กแสดงว่าลูกสาวคนนี้ต้องมี A อเล็กแฝงอยู่อันนึงอ่าทำไมอ่ะเพราะว่าลูกเนี่ยเกิดจากพ่อกับแม่มาผสมกันถูกไหมแสดงว่าต้องเอายีนของพ่อมาครึ่งนึงยีนของแม่มาครึ่งนึงแล้วดูยีนพ่อดิยีนพ่อเป็นเเล็กเเล็กแสดงว่าลูกสาวคนนี้ต้องมีเอเล็กแน่นอนอันนึง เอเล็กมันแฝงอยู่นี่ทันไม่ทานโอเคมาดูอีกคนนึงครับคนนี้ครับคนนี้เนี่ยไม่เป็นโรคใช่ไหมไม่เป็นโรคแสดงว่าต้องมี A ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่ก็ไม่เป็นโรค A ใหญ่เเล็กก็ไม่เป็นโรคน้องๆคิดว่าเป็น A ใหญ่ A ใหญ่หรือ A ใหญ่เเล็ก A ใหญ่ A เล็กดูจากไหนดูจากลูกสาวคนนี้ครับเห็นไหมเห็นลูกสาวไหมลูกสาวเป็นโรคเเล็ก A อเล็กแสดงว่าพ่อต้องมี A อเล็กแฝงอยู่อันนึงนะเข้าใจไหมสรุปเลยตอบข้อนี้เขาถามว่า สองคนนี้จะมีจีโนไทป์เป็นยังไงตอบ A ใหญ่เเล็กกับ A ใหญ่เเล็กทั้งสองคนนะครับเพราะฉะนั้นไปตอบเลยนะตอบนะครับแสดงว่าทั้งสองคนนี้จะมีจีโนไทป์เป็นแบบ A ใหญ่ A เล็กกับ A ใหญ่เเล็กตามลำดับจบนะครับโอเคไม่ง่ายไม่ยากนะครับนี A ่โจทย์ข้อสอบข้อสอบแพทนะครับโอเคไปดูต่อเลยข้อ5นะครับข้อ5นะถามว่าการผสม ต้นถั่วที่มีจีโนไทป์เป็นแบบนี้ที่เกียนอ่านนะครับกับแบบนี้นะครับจงหาโอกาสที่ลูกออกมาจะเป็นเนี้ย A ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B ใหญ่ C ใหญ่ C ใหญ่หญโอกาสเท่าไหร่นะครับนะวิธีการทํามี2วิธีเดี๋ยวพี่ขอสอนวิธีวิธีตรงก่อนนะครับวิธีตรงเนี่ยมันจะแบบมันได้ได้ลูกเราจะรู้จีโนไทป์ของลูกทุกตัวเลยนะครับแต่มันเสียเวลามากนะขอสอนคร่าวๆวิธีตรงคือทำไงเราก็จะเอา จีโนไทป์ของพ่อกับจีโนไทป์ของแม่เนี่ยนะเราหาดูก่อนว่าเซลล์สืบพันธุ์เป็นไงเซลล์สืบพันธุ์ของจีโนไทป์พ่อเนี่ยนะครับน้องมันจะมีได้8แบบเอ๊รู้ได้ไงเนี่ยก็ดูดีเอนที่เป็นเฮทโทโลไซกัสนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามเห็นไหมมีเฮทโทโลไซกัสสามยีนเพราะฉะนั้นเซลล์สืบพันธุ์จึงมี2ยกกําลังสามก็เท่ากับ8แบบตัวนี้บ้างตัวนี้เซลล์สืบพันธุ์มีกี่แบบ4แบบครับดูยังไงนี่ครับเฮทโทโลไซกัสคือยีน B กับยีน C เห็นไหมครับ มี2ยีนที่เป็น h e t e r o z y g o s, <ๆ> <S เพราะฉะนั้นเซลล์สืบพันธุ์จึงมี2ยกกำลัง2เท่ากับ4แบบนะน้องๆเซลล์สืบพันธุ์ของตัวพ่อนี่8แบบตัวแม่อีก4แบบถ้ามาคูณกันหนูก็จะได้ลูกทั้งหมดกี่แบบ8 4 32 32แบบหนูก็ต้องมานั่งสร้างตารางแบบนี้ครับตารางเนี้ยตารางเนี้ยนะ8ช่องคูณ4ช่อง8คูณ4ได้ตาราง36ช่องนะครับตารางอย่างนี้เรียกว่าพันเน็ตสแควร์พันเนตสแควร์นะครับ ตั้งตารางไป3 8 4แ2 32, 32่ช่องเสียเวลากว่าจะได้คำตอบนะครับพรุ่งนี้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำวิธีนี้ครับค่าทิา้งไม่ทำนะครับไม่ทำแล้วสอนทำไมเขาสอนให้ไม่ทำไงอย่าไปทำนะครับถ้ามียีนเยอะๆแบบนี้นะเราจะใช้วิธีการคิดทีละยีนน้องๆครับเราจะคิดทีละยีนนะครับเราจะคิดทีละยีนนะเราจะคิด หลายีนนะครับอ่ามีทั้งหมดกี่ยีน3ยีนนะครับยีน A ยีน B ยีน C เห็นไหมมี3ยีนนะครับเราคิดเทละยีนนะดูยีน A ก่อนดูยีน A ก่อนพ่อเนี่ยมียีน A เป็น A ใหญ่ A เล็กถูกไหมแม่นี่นี่เใหญ่เเล็กของพ่อนะต่อไปแม่แม่มียีน A เป็น A ใหญ่ A ใหญ่ถูกไหมครับดูเทละยีนนะอ่ะพอ A ใหญ่ A เล็กผสมกับ A ใหญ่ A ใหญ่ ถามหาโอกาสลูกที่จะเป็น A ใหญ่ A ใหญ่เนี่ยจงหาว่าโอกาสลูกจะเป็น A ใหญ่ A ใหญ่เท่าไหร่นะครับโอกาสโอกาส A ใหญ่ A ใหญ่เท่าไร่เท่าไรน้องๆครับเดี๋ยวพี่จะโยงให้ดูข้อหนึ่งนะครับข้ออื่นจะไม่โยงแล้วนะเพราะว่ามันจะง่ายเราจะคิดในใจเลยอ่ะข้อแรกโยงให้ดูก่อนนะครับถ้าตัวนี้ A ใหญ่ของพ่อมาเจอกับ A ใหญ่ของแม่ตัวนี้ตึ๊กตึกจะได้ลูกเป็น A ใหญ่ A ใหญ่ถูกปะถ้า A ใหญ่ของพ่อตัวนี้เจอกับ A ใหญ่ตัวนี้ของแม่ ปึ๊บปึ๊บก็ได้ a ใหญ่ a ใหญ่อีกเห็นไหมครับถ้า a เล็กตัวนี้ของพ่อเจอกับ a ใหญ่ของแม่ครับ a ใหญ่ a เล็กครับถ้า a เล็กตัวนี้ของพ่อเจอกับ a ใหญ่ตัวนี้ของแม่ก็ได้ a ใหญ่ a เล็กโอกาสที่ลูกจะเป็น a ใหญ่ a ใหญ่คือ2ตัวเห็นไหมสองตัวเห็นไหมตามที่โจทย์ถาม2 2ต่อลูกทั้งหมด4เพราะฉะนั้นโอกาสลูกเป็น a ใหญ่ a ใหญ่คือ2ส่วน4เยได้ละยีน1ต่อไปยีน b กับยีน c บ้างมันจะเร็วขึ้นนะครับพี่จะไม่โยงแล้วนะอ B พ่อเป็น B ใหญ่บเล็ก B ใหญ่ B เล็กแม่เป็น B ใหญ่บเล็กมาเลย B ใหญ่ B เล็กหาโอกาสที่ลูกจะเป็นโอกาสที่ลูกจะเป็น B ใหญ่ B ใหญ่เท่าไรเท่าไรครับเท่าไรครับ1ใน4ยังไงนี่ไงถ้า B ใหญ่ตัวนี้ของพ่อไปเจอกับ B ใหญ่ตัวนี้ของแม่ลูกจะเป็น B ใหญ่บเล็กเห็นไหมโอกาสมีแบบเดียวถ้าโยงแบบอื่นจะไม่ได้ B ใหญ่ B ใหญ่ขอโทษผู้ผิดนะเอาใหม่นะ B ใหญ่ตัวนี้ของพ่อกับ B ใหญ่ตัวนี้ของแม่เจอกันลูกจะเป็น B ใหญ่ B ใหญ่โอกาสมีแบบเดียวคือ1นต่อทั้งหมด41ใน4อย่างนี้นะครับ C เหมือนกันมา C เหมือนกันนิดนึงนะครับ C ใหญ่ C เล็กผสม C ใหญ่ C เล็กโอกาสโจทย์หาโอกาสที่ลูกจะเป็น C ใหญ่อะไร C ใหญ่ C ใหญ่โอกาสลูกเป็น C ใหญ่ที่ C ใหญ่เท่าไหร่มันก็จะเหมือนกับตัว B เลยเห็นไหมครับ C ใหญ่ C ใหญ่โทษผูดผิด C ใหญ่ C เล็กกับ C ใหญ่ C เล็ก โอกาสได้สีใส่ใหญ่ๆจะเท่ากับอีก1ส่วน4จากนั้นน้องๆก็เอาโอกาสทั้ง3นี้มาคูณกันครับนะครับอาโอกาสทั้ง3มาคูณกันคิดในใจเลยนะ2ส่วนสคูณ1ส่วนคูณ1ส่วน 4, 4เท่ากับเท่าไหร4่4่4 4คูณส่คูณ4ส่วนทั้งหมดจะเป็น64 2คูคูน 1, 1ได้2ตอบ2ส่วน6กก็เลยตอบข้อ2นี้ครับอ่าข้อนี้จึงตอบ2นะครับโอเคนะ ใช้วิธีการคิดทีละยีนนะครับแล้วก็เอาโอกาสของทั้ง3ยีเนี่ยมาคูณกันถ้าโจทย์บอกเป็นจีโนไทป์พ่อบอกจีโนไทป์แม่อย่างนี้มาจะง่ายหน่อยเพราะว่าเขาบอกมาแล้วบอกจีโนไทป์มาแล้วแต่ข้อสอบบางข้อนะครับเขาจะไม่บอกจีโนไทป์มาตรงๆจะใช้วิธีการแบบบอกใบเอาน้องๆต้องสังเกตดูแล้วก็หาจีโนไทป์เอาเองนะครับพอรู้จีโนไทป์แล้วเนี่ยหนูจะสามารถผสมกันได้หมดเลยจะสามารถรู้ลักษณะลูกทุกตัวที่เกิดมาได้แล้วก็รู้โอกาสด้วยนะครับ อ่ะโอเคต่อไปเราก็จะไปดูต่อที่ข้อ6นะข้อ6เลยนะครับข้อ6โอ้โหโจดยาวมากถามว่ายีนควบคุมสีตาของแมลงวีเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซม X อ่าน้องๆครับขีดเส้นใตย้ยีนที่อยู่บนโครโมโซม X เวลาเขียนยีนที่อยู่บนโครโมโซม X นะน้องน้องต้องเขียนอยู่ข้างบน X เช่นยกตัวอย่างดูชอยด์ดิดูชอย์นะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะมันคือ X แล้วก็เขียน r อยู่บน x เห็นไหมครับ r ใหญ่หรือไม่ก็ x แล้วก็ r เล็กเห็นไหมครับเห็นเขียนยีนอยู่บน x เห็นไหมเขียนยีนอยู่บน x ยีนบน x ก็ต้องเขียนอยู่บน x นะครับโอเคนะคราวนี้เขาบอกว่ายีนสีตามแรลงวีเนี่ยเป็นยีนบน x นะโดยสีตาสีแดงเป็นยีนเด่นเพราะฉะนั้นอะวงคําว่าตาสีแดงตาสีแดงเป็นเด่นใช่ไหมพี่จึงเขียนว่าเป็น r ใหญ่ตัวใหญ่เป็นลักษณะเด่นนะครับตาสีขาวเป็นด้อยอะแทนด้วย r อะไร r เล็กนะครับ ต่อมายีนสีตัวควบคุมสีตัวของแมลงวีนะครับยีนควบคุมสีตัวของแมลงวีเนี่ยเป็นยีนบนโครโมโซมร่างกายเพราะนั้นตัวนี้เราจะไม่เขียนบน x น้องๆดูจากชอยด์ดูดิเป็นยีนอะไรชอย์ทุกข้อเนี่ยเป็นยีน b หมดเลยเห็นไหมครับเพราะนั้นเราจะแทนด้วย b นะครับถ้าเด่นเป็น b ใหญ่ด้อยเป็น b เล็กเขาบอกว่าตัวสีเทาเป็นเด่นวงสีเทาเขียน b ใหญ่ตัวสีดําเป็นยีนด้อยวงสีเทาเป็น b เล็ก ็นนด้นะครับโจทย์ถามว่าเมื่อนำแมงหวีเพศเมียตาสีแดงตัวสีเทาค่อยคิดนะขออนุญาตเปลี่ยนหน้านะครับเปลี่ยนหน้านะครับอุ้ยเปลี่ยนหน้านะครับนี่นะค่อยคิดนะมาทดเลยแมลงหวีเพศเมียแมลงหวีเพศเมียตาสีแดงตัวสีเทาตาแดงตัวเทาผสมกับ มแมลงวีเพศผู้ครับตาสีขาวตัวสีดําครับตาขาวตัวดำนะครับค่อยๆทดนะเราจะหาลักษณะจีโนไทป์อย่างข้อนี้คือข้อที่เขาไม่บอกจีโนไทป์มาตรงๆไงแต่ว่าบอกฟีโนไทป์บอกลักษณะที่ปรากฏออกมาแล้วให้เราเดาเอาเอ,าเองนะจีโนไทป์จะเป็นยังไงน่านะครับมแมลงวีเพศเมียตาสีแดงเพศเมียเขียนโครโมโซมก่อนเลย X X นี่คือตัวเมียนะครับตาสีแดง แดงเนี่ยเป็นลักษณะเด่นแสดงว่าถ้าตาสีแดงจะต้องมียีนเด่นต้องมีอายใหญ่อันนึงอ่าเขียนไปอาใหญ่มีอันนึงอีกอันนึงยังไม่รู้ขีดไว้ก่อนอายใหญ่อาใหญ่หรืออาใหญ่อเล็กก็ตาแดงเหมือนกันเรายังไม่รู้ถูกไหมครับขีดไว้ก่อนนะครับต่อมาตัวสีเทาครับตัวสีเทาสีเทาเป็นลักษณะเด่นเหมือนกันสีเทาเป็นลักษณะเด่นเหมือนกันเพราะนั้นต้องมียีนบีเป็นบีละเป็น B ใหญ่ B ใหญ่บใหญ่ก็เทาบใหญ่บเล็กก็เทาเพราะนั้นเรายังไม่รู้เราขีดไว้ก่อนนะครับ ใหญ่อะไรก็ไม่รู้ขีดไว้ก่อนนะอ่าต่อมาแมาลงวีเพศผู้ครับเพศผู้ก็ต้องมีโครโมโซมเป็น x กับ y ตาสีขาว,ตา,ขาวตาสีขาวยีน r ต้องเป็น r ใหญ่หรือ r เล็กน้องๆที่ตะก,กี้หนูโนต้ตเอาไว้ตาสีขาวยีน r ต้องเป็น r r เล็กใช่เปล่าอ่าและตัวสีดำยีน b ต้องเป็น b เล็ก b เล็กครับนี่ b เล็ก b เล็กถึงจะเป็นตัวสีดำได้เพราะว่าตัวสีดำเป็นยีนด้อยไงนะครับโอเคแล้วเขาบอกว่าอะไรอีกเขาบอกว่า ผสมกันปุ๊บได้ลูกออกมาครับเป็นตาขาวตัวเทาและตาแดงตัวเทาอัตราส่วน1ต่อหนะ่ะตาขาวตัวเทาตอ่อตาแดงตัวเทา1ตอ่อ1น,นะครับอ่าสรุปว่าแมงวีรุ่นลูกทุกตัวเนี่ยนะครับจะต้องตัวสีเทาหมดถูกไหม น้องรุ่นลูกเนี่ยตัวเทาหมดเลยไม่มีตัวดําเลยเห็นไหมรุ่นลูกตัวเทาหมดเลยนะน้องเราดูยีนบีก่อนยีนบีนี่ง่ายยีนบีนี่ง่ายนะดูนะตัวเมียเนี่ยแมลงหวีตัวแม่นะครับเป็นตัวเทาแมลงหวีตัวพ่อเป็นตัวดําแต่ลูกทุกตัวเป็นเทาหมดแสดงว่าแมลงหวีตัวแม่เนี่ยครับต้องไปยีนเป็น B ใหญ่บีใหญ่หรือ B ใหญ่บีเล็กข้อนี้ต้องตอบ B ใหญ่ B ใหญ่ เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นบีใหญ่บีเล็กปั๊บนะมันจะมีโอกาสที่บีเล็กของพ่อไอ้ของแม่ตัวเนี้ยกับบีเล็กของพ่อจะมาเจอกันแล้วลูกจะมีตัวดำได้แล้วน้องสังเกตรุ่นลูกดิตัวเท่าหมดเลยเห็นไหมตัวเท่าหมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเป็นบีใหญ่บีใหญ่อ่าเราจะรู้แล้วเรารู้จีโนไทป์ตัวนี้แล้วเห็นไหมครับค่อยคหานะครับเพราะว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าจงหาว่าจีโนไทป์ของรุ่นพ่อแม่เป็นอย่างไรถูกไหมครับแสดงว่าเขาให้หาอันี้แหละนี่เนี่ยเราจะหาเนี่ยกำลังหาเราได้ B แล้ว B เราต้องเป็น B ใหญ่ B ใหญ่หญนะครับต่อมา R ครับ R เนี่ยเป็น R ใหญ่ R ใหญ่หรือ R ใหญ่ R เล็กเน,นาะนะแลเราต้องสังเกตจากลูกลูกมีโอกาสตาขาวและมีโอกาสตาแดงตาแดงเนี่ยคือยีนจะต้องเป็น R ใหญ่ถูกไหมแต่ถ้าตาขาวยีนต้องเป็น R เล็กโอกาสที่ลูกตาขาวจึงมีแบบนี้ X R เล็ก X R เล็กอย่างนี้เขาเรียกว่าแมลงวีเพศเมียตาขาวหรือ X R เล็กแล้วก็ y อย่างนี้เขาเรียกว่าแมลงวีเพศผู้ตาขาว เห็นไ,ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นลูกออกมาจะเป็นแบบนี้ได้ให้ทายสิตรงเนี้ยต้องเติม R ใหญ่หรือ R เล็กต้องเติม R เล็กครับนี่ไงถ้า R เล็กตัวเนี้ยจับกับ R เล็กตัวนี้ลูกออกมาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเอาม่ยถ้า R เล็กตัวนี้จับกับ Y ตัวนี้ลูกออกมาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับอ่าสรุปเรารู้แล้วเรารู้จีโนไทป์ของรุ่นแม่แล้วตอบเลยครับนะสรุปนะ ต้องเป็น Xr ใหญ่ Xr เล็กนะครับกับยีนสีตัวเนี่ยต้องเป็น B ใหญ่ B ใหญ่นะครับตอบข้อนี้นะข้ออะไรเอ่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูจากชอยนะครับดูจากชอยก็จะตอบข้อข้อ2ดูจากชอยก็ให้อตอบข้อ2นะครับโอเคนี่ข้อ2 Xr ใหญ่ Xr เล็กและยีนสีตัวเป็น B ใหญ่ B ใหญ่ตอบข้อ2นะทันไหมน,ะน้องมันไม่ง่ายนะครับนน้องข้อสอบแผดมันเป็นอย่างนี้แหละโจทย์ยาวมากเห็นไหมอ่ะต่อมานะครับมาดูข้อ7 ข้อ7ถามว่าสีขนของกระต่ายลักษณะนี้นะน้องๆน,งนะเนี่ยเป็นลักษณะที่ข้อสอบแบบนี้จะยากขึ้นอีกระดับหนึ่งเพราะว่ามันจะมียีนที่แบบว่าอยู่นอกเหนือจากกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของเมนเดลด้วยลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่า multiple alleles โจทย์ถามว่าสีขนกระต่ายเนี่ยนะครับควบคุมโดยยีน1นึ่ตำแหน่งแต่ยีน1นึ่ตำแหน่งเนี่ยประกอบด้วย4อ a l l e ครับ เห็นไ,ไหมเรนี้เราเขียนนิดนึงนะเขาเรียกว่า multiples multiples alleles อ่าคืออย่างนี้ปกติแล้วยีน1ยีนจะต้องมีแค่2 alleles เช่นยีน a อ่ะพี่ขอโน้ตตรงนี้นะครับยีน a เนี่ยต้องมีแค่2 allele s คือ a ใหญ่อันนึงกับ a เล็กอีกอันนึงเห็นไหมยีน1ยีนปกติต้องมี2 allele s หรือยีน b อ่ะมายีน b บ้างสมมติยีน b ครับก็ต้องมี2 allele คือ b ละ b ใหญ่กับ b อีกอันนึง ดีเล็กเห็นไหมครับแต่คราวนี้ครับมันมียีนบางประเภทเป็นยีนพิเศษมียีนที่มีหลายอ l l e มากกว่า2อ a l l ปุ๊บเราจะเรียกว่า multiple allele ททีนะครับนะอะยกตัวอย่างข้อนี้ข้อนี้เป็นยีนเดียวถามว่ากี่ยีนตอบยีนเดียวนะครับคือยีน C ยีน C เป็นยีนเดียวแต่มี C ตั้ง4แบบเนี่ยเขาเรียกว่า4 allele ทันไหมครับอ่าโอเคนะถ้าเป็น C ใหญ่บวก มันจะแสดงสีขนออกมาเป็นไ t ท p ไท t y ไ e ปแปลว่าลักษณะดั้งเดิมนะครับอบวกนะครับจะเป็น Y t y p ไทถ้า C แล้วก็ CH จะเป็นสีขนแบบชนิดหนึ่งเป็นชนิดพิเศษเรียกว่าชินเชล่า C, C ีเนี่ยเป็นสีขนแบบชินเชล่า C แล้วก็ h จะเป็นสีขนแบบฮิมาลายันแล้วก็ C เล็ก C ีเล็กแสดงว่าต้องเป็นดอยอันนี้เป็นดอยอ่านี่เป็นด้อยนะ จะเป็นสีขนแบบอัลบบโนอัลบบโนแปลว่าเผือกนะครับก็คือขนขาวซีดหมดเลยนะอ่ะโดยมีลำดับการข่มดังนี้โจทย์บอกมาลำดับการข่มก็คือไอไวท์ไทเนี่ยจะข่มหมดเลยข่มทุกอย่างเลย y วท์ไทข่มหมดนะชินเชล่าเป็นอ่าเป็นการข่มระดับรองลงมานะครับเพราะฉะนั้นเอางี้แล้วกันเดี๋ยวพี่เขียนให้ถ้าหนูเจอกระต่ายที่มีขนแบบที่มียีนแบบนี้ไวท์ไทป์ไวท อันเนี้ยมันต้องแสดงสีขนแบบ y ว y p ไทแน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะ y ว y p ไทเจอกับชินเชล่าคู่กันมันแสดงสีขนแบบไหนให้ตอบว่าแสดงแบบ y ว y p ไทเพราะอะไรครับเพราะ y ว y p ไทมันเด่นกว่ามันคม y ว y p ไทมันคมอ่าแสดงว่าเอกต่าย2ตัวเนี้ยแสดงสีขนเหมือนกันนะเป็นแสดงสีขนแบบ y ว y p ไทอีกอันนึงถ้า y ว y p ไทเจอกับฮีมาลายันแสดงสีขนแบบไหนตอบ y วท p e อีกแล้วเพราะ y ว y p ไทมันเด่นมากเลยมันคมหมดเลยอ,ะอ่ะอ่าเนี่ยเนี่ย แบบนี้กับ C เล็กเนี่ยมันก็ขมอีกขมหมดเลยแสดงว่าไอ้สีตัวเนี้ยแสดงสีขนแบบ Ytype ทั้งหมดโอเคนะครับอ่านี่ Y t y p ไทหมดเลยนะครับนะอ่เพราะฉะนั้นพี่โยงมาอย่างนี้นะทั้งหมดนี้ 4G จีโนไทป์นี้ก็คือจะแสดงสีขนแบบ Y t y p ไทนะเพราะว่า Y t y p ไทมันขมเกี้ยงเลยเห็นไหมขมหมดเลยทุกตัวนะครับต่อมามาดูชินเชล่าครับชินเชล่านะครับขมอะไรบ้างขม ขมฮิมาลายันกับขมขมแบบอัลบิโนเพราะฉะนั้นถ้ากระต่ายไหนมีสีมีจีโนไทป์แบบนี้ชินเชล่าชินเชล่าก็แสดงออกเป็นชินเชล่าแน่นอนชินเชล่ากับฮิมาลายันชินเชล่าเด่นกว่าเพราะฉะนั้นชินเชล่าจะขมตึง้งเห็นไหมแสดงสีขนเป็นแบบชินเชล่าตึง้งแล้วก็ชินเชล่ากับอัลบิโนชินเชล่าก็ขมอีกเพราะฉะนั้น3จีโนไทป์นี้ แสดงสีขนเหมือนกันเป็นแบบชินเชลา่าขออีกนิดหนึ่งนะ,ะมาดูต่อตัวนี้ครับฮิมาลายันจะแสดงสีขนฮิมาลายันได้แสดงว่าต้องเป็นซีฮิมาลายันกับซีฮิมาลายันนี่อันนี้แสดงสีขนฮิมาลายันนะอุ้ยขออนุญ,ญาตนะเขียนตรงนี้ดีกว่าลบใหม่เขียนตรงนี้ CH กับ C h อันนี้แสดงสีขนฮิมาลายันกับ CH กับ C เล็ก อันนี้แสดงสีขนเดียวกันเป็นหิมาลายันนะครับแล้วก็สุดท้ายจะแสดงสีขนเป็นแบบ albino ได้จะมีแค่แบบเดียวเท่านั้นคือสีเล็กสีเล็กนี่ทั้งหมดนี้มีสีเล็กสีเล็กน้องๆครับแสดงว่าทั้งหมดมีจีโนไทป์กี่แบบน้องๆต้องนับให้หมดเลยนะจีโนไทป์มีกี่แบบ1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10แบบจีโนไทป์ในยีนเนี้ยมีทั้งหมด10แบบแต่ถ้าถามว่าฟีโนไทป์ ฟีโนไทป์มีกี่แบบมีแค่4แบบครับฟีโนไทป์ก็คือไวท์ไทป์ชินเชล่าฮิมาลายันแล้วก็แอลบิโนนี่คือฟีโนไทป์หรือลักษณะที่ปรากฏออกมานะอ่ะเขานี้มาดูโจทย์ครับโจทย์ถามว่าอะไรในการผสมกระต่ายแบบไวท์ไทป์ตรงนี้น้องๆจดเสร็จไหมอ่าให้เวลาจด2วิครับ1 2หมดเวลาครับไปเลยนะ <laughs> โอเคอ่ะเมื่อนำกระต่าย สีขนแบบไวท์ไทป์มาผสมกันได้กระต่ายรุ่นลูกที่มีลักษณะขนแบบไวท์ไทป์ต่อชินเชล่าเนี่ยนะครับเป็นอัตราส่วน3ต่อ1แสดงว่ามีไวท์ไทป์สแล้วก็ชินเชล่าหนะครับแด้วน้องก็เช็คจากข้อไหนเนี่ยข้อไหนหน้าที่ลูกออกมาจะมีไวท์ไทป์สแล้วก็ชินเชล่าหนึะค่อยๆค่อยๆผสมนะครับดูนะเชน่นยกตัวอย่างนะครับดูข้อ1ก่อนพี่ขอลบของเก่าก่อนนะครับดูข้อหก่อนนะ ถ้าตัวนี้ยีนนี้ของพ่อกับยีนนี้ของแม่มาเจอกันปั๊บวายไทป์สีไวท์ไทป์กับสีไวท์ไทป์เจอกันเป็นวายไทป์เนาะต่อมาถ้าตัวนี้เจอกับตัวนี้ปั๊บก็วายไทป์อีกวายไทป์สองแล้วนะต่อมาชินเชล่าเจอกับวายไทป์ปั๊บไข่ขมวายไทป์คม, y type, คมถูกไหมก็เป็นวายไทป์อีกแล้วสามแล้วนะอีกอันนึงถ้าตัวนี้เจอกับตัวนี้ปั๊บอ้าววายไทป์เจอกับชินเชลา่าวายไทป์ type, คมอีกแสดงว่าข้อหนึ่งเนี่ย ได้ลูกกระต่ายทุกตัวเป็น Y วท์ทหมดเลยครับ Y วท์ไทหมดเลยข้อนี้ตอบไหมไม่ตอบเพราะว่าเขาให้หา y ว y p e ทสามชินเชล่าหนึ่งนะข้อนหนึ่งผิดนะครับค่าทิ้งไม่ตอบโอเคอ่ะลองไปดูช้อยสองช้อยสองดูนะถ้าตัวนี้ของพ่อเจอกับตัวนี้ของแม่ถามว่าลูกมาเป็นไรตอบ y วท์ไท C บวก C บวกเนี่ยเป็น y วท์ไทถูกไหมครับต่อมาถ้านี้เจอกับนี่ C บวกกับ CCH C บวกขมถูกไหมครับลูกมาก็เป็น Y type Y type 2แล้วนะต่อมาครับตัวนี้ครับนี่เจอนี่ Y type ขมอีกแล้ว C บวกเจอกับ CH Y type ขม Y type 3แล้วนะครับตัวสุดท้ายครับดูนี่ครับถ้า CH เจอกับ C ชินเชล่า C ีหิมาลายันเจอกับ C C ของชินเชล่านะครับนะ C ีหิมาลายันเนี่ยเจอกับ C ของชินเชล่าไข่ขมไข่ขมน้องกลับไปดูใหม่ที่ตะกี้หนูจดไว้ไข่ขมชินเชล่าขม ชินเชล่าข่มแสดงว่าไอตัวสุดท้ายเนี่ยจะแสดงออกแบบชินเชล่าแสดงออกแบบชินเชล่าสรุปนะครับมันจะมี Y Type 3แล้วก็ชินเชล่าคือตัวสุดท้ายเนี่ยอีกหนึ่งเเพราะฉะนั้นตามที่โจทย์ถามพอดีเลยคือมี Y Type 3ต่อชินเชล่าหนก็เลยตอบข้อ2เลยครับนี่ข้ออื่นไม่ใช่นะข,ข้ออื่นหนูไปผปสมเอาเองนะครับไม่ใช่ตาม ไม่ใช่ไม่ใช่ตามที่โจทย์ถามนะครับข้อที่โจทย์ถามก็คือตรงกับข้อ2เพราะนั้นให้ตอบ2นะครับโอเคอ่ะข้อ7จบไปแล้วนะครับเรายังเหลือเวลาอีกนิดหน่อยเอาข้อสุดท้ายแล้วกันเนาะข้อสุดท้ายนะครับข้อ8ครับนะน้องๆมามาดูข้อ8นะครับความจริงพี่ิเตรียมมาเยอะกว่านี้นะแต่เรามีเวลาแค่จํากัดนะครับอ่ะไพราะนั้นเราดูข้อ8พอนะครับนักเรียนคนหนึ่งทาการสกัด total RNA วงเล็บ มี mRNA มี tRNA แล้วก็มี rRNA เห็นไหมมีทั้ง3 r RNA เลยนะครับนี่เขาเรียกว่า total RNA หรือ RNA รวมนะมาจากเซลล์3ชนิดคือเซลล์กระจกตาเซลล์ตับอ่อนแล้วก็เซลล์ปอดนะครับครนี้เขาแยกเอาเฉพาะส่วน mRNA มาแยกมาทำไม mRNA ครับมาน้อง mRNA เนี่ยเป็น RNA ที่ที่บอกถึงกระบวนการปริมาณการถอดรหัสนะครับแล้วก็ พูดง่ายๆถ้าเซลล์ไหนมี mRNA เยอะนะ่ยแสดงว่าเซลล์นั้นมันมีการ expression เยอะนะครับนะ mRNA คืออะไรมันคือเอางนะี้น้องๆจดตรงนี้ mRNA คือรหัสที่ถอดออกมาจาก DNA ครับ DNA เป็นสารพันธุกรรมนะรหัสตัวแรกเก็บไว้ใน DNA ก่อนเก็บข้อมูลพันธุกรรมไว้ใน DNA นะครับคราวนี้พอแล DNA จะทำงานเนี่ยมันจะเอารหัสใน DNA ถอดออกมา กลายเป็นสายอีกสายหนึ่งเรียกว่าสาย mRNA นี่รหัสใน mRNA เห็นไหมโอเคนะเพราะฉะนั้น M ปริมาณของ mRNA เนี่ยจะบอกปริมาณการ expression หรือการทำงานของ, Cell, ออง,องเซลล์นะครับน้องๆเขียนถ้าเซลล์ไหนถ้าเซลล์ไหนนะมี mRNA มากนะแสดงว่านะครับมันจะมีการ expression expression มากครับ expression ก็คือการแสดงออกของยีนหรือเซลล์นั้นมันกำลังทำงานอยู่นั่นเองครับนะอ่ะสกัดมาเฉพาะ mRNA จากนั้นครับก็มาวัดความบริสุทธิ์ของ mRNA โดยวัดค่าความดูดกลืนแสง2ค่า2.60กับ2.80นะครับค่าความดูดกลืนแสง2.60เนี่ยจะเป็นตัวบอกปริมาณกรดนิวคลีอิกนะปริมาณกรดนิวคลีอิกก็คือปริมาณ DNA หรือ RNA ก็ได้ สตัวนี้เป็นกดนิวคลิกทั้งคู่นะครับส่วนค่า A 2 8 0แ a b s o r b a n ที่280เนี่ยนะครับเป็นค่าความดูดกลืนแสงที่วัดปริมาณโปรตีนครับตัวนี้จะเป็นตัวบอกปริมาณโปรตีนอ่าโอเคนะครับ A วัดทำไมเนี่ยวัดเพื่อหาความบริสุทธิ์น้องลองนึกภาพนะถ้าหนูเอาเซลล์มาแล้วสกัดสกัด DNA นะครับแล้วหนูได้ขอโทษผูษ้ผิดสกัด mRNA สมมติมเอาเซลล์มาสกัด mRNA ออกมานะครับ ปรากฏว่าได้ mrna เยอะเลยแต่ติดโปรตีนมาเพียบเลยได้ mrna แล้วนะปริมาณมากแต่ติดโปรตีนมาเยอะเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าบริสุทธิ์ไหมไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าจะสะกัด mrna ที่บริสุทธิ์แปลว่าต้องได้ mrna เยอะๆแต่ได้โปรตีนน้อยๆเข้าใจไหมครับแต่แล้วมันจะบริสุทธิ์นะครับข่าวนี้ดูตารางนะครับตารางบอกว่าอะไรนะครับเซลล์3ชนิดนี้นะมี RNA น่ยตอนนี้620 150แล้วก็35 แล้วก็วัดอัตราส่วน A 2 6 0ต่อ A 2 8 0ทั้งหมดได้1.9เท่ากันหมดแสดงว่าบริสุทธ์เท่ากันเพราะอะไรเพราะอัตราส่วน A 2 6 0ต่อ A 2 8 0เนี่ยจะเป็นตัวบอกความบริสุทธิ์ครับบอกความบริสุทธิ์เขียนด้วยบอกความบริสุทธิ์ของของ mRNA ที่สกัดได้นะที่สกัดสกัดนะครับได้นะครับ โอเคอ่าเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าในตารางนี้บอกว่าอ๋อมันบริสุทธิ์เท่าๆกันแสดงว่าเราเปรียบเทียบอะไรเอ่ยเราเปรียบเทียบแค่ความเข้มข้นของ mRNA อย่างเดียวนะถ้า mRNA มากแสดงว่าเซลล์มันเป็นไงมาก expression expression มากคือทำงานมากถ้า mRNA น้อยแสดงว่าเซลล์มันทำงานน้อยอันนี้ทำงานมากนะทำงานนะการทำงานของเซลล์นะครับทำงานมากอันนี้ทำงานน้อยนะครับ โอเคอ่ะคราวนี้โจทย์ถามหาอะไรจากตารางข้างต้นถ้ามาพิจารณาลักษณะของจีนโนมเซลล์ทั้ง3ชนิดจะพบพันธุกรรมที่มีลักษณะขดแน่นเป็นเกลียวมากที่สุดข้อใดมีลักษณะขดแน่นเป็นเกลียวมากที่สุดขออนุญาตเปิดไปดูโจทย์นะครับตัวนี้พี่ขอเลื่อนนะตึ้งนี่จากตารางข้างต้นนะครับข้อใดจะพบสารพันธุกรรมที่มีลักษณะขดแน่นหรือเรียกว่าโซลินอย์มากที่สุด ข้อใดมีลักษณะโซลินอ์มากที่สุดนะครับก่อนอื่นน้องๆต้องรู้จักคาว่าสารพันธุกรรมก่อนสารพันธุกรรมคืออะไรวงไว้สารพันธุกรรมคืออะไรมันคือ DNA ข้อใดข้อนี้โจทย์ถามว่าข้อใดที่ DNA อ่ะมันขดเป็นโซลินอ์มากที่สุดโซลินอ์เนี่ยก็คือเป็นขดเป็นเกลียวแล้วก็แน่นโซลินอ์เนี่ยก็คือมีลักษณะที่ขดเป็นเกลียวแล้วก็แน่นนะครับเพราะฉะนั้นคืออย่างงี้ DNA ในร่างกายของเรานะครับ DNA เนี่ยถ้าพี่วาดอย่างงี้ DNA อ่าเครับเป็นเส้นนะเป็นเกลียวคู่นี่คือ DNA นะครับชึบ DNA DNA ในร่างกายของเรามันจะพันอยู่กับโปร,โต,โปรโตีนชนิดหนึ่งสีแดงๆเม็ดสีแดงคือโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโปรโตีนฮิสโตนนะครับ DNA กับโปรโตีนฮิสโตนรวมกันนะมันก็จะพันกันอยู่ใช่ไหมภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า b e a t s on a string b e a d แปลว่าเม็ด เม็ดลูกปัดนะครับ on a string ก็คือสายเส้นสายหนึ่งเม็ดลูกปัดตัวนี้ก็เปรียบเทียบกับโปรตีนฮิสโตน string string ก็เปรียบเทียบกับเส้นของ DNA นะครับ DNA ผสมโปรตีนแบบนี้แล้วคันนี้นะครับน้องถ้าสมมุติว่าเซลล์เนี่ยมันกำลังจะแบ่งเซลล์ DNA กับโปรตีนเนี่ยมันจะขดตัวขด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 งี้แน่นมากจนกลายเป็นแท่งจนกลายเป็นแท่งอย่างนี้เรียกแท่งนี้ว่าโคร โครโมโซมซึ่งลักษณะโครโมโซมเนี่ยนะครับจะมีลักษณะ DNA ที่ขดแน่นแล้วก็เป็นเกลียวหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโซโลินอยนั่นเองอ่าเพราะนั้นนะเอาใหมายนะโครโมโซมเนี่ยแหละที่เขาถามโซลินอยนีย่ก็หมายถึงถามโครโมโซมข้อใดจะพบโซลินอย์มากที่สุดหรือพบโครโมโซมมากที่สุดนะครับเอ๊ะแล้วราจะรู้ได้ไงจากปริมาณ MRNA น้องๆครับเซลล์ปกติที่ทำงาน เซลไหนที่มันทํางานเนี่ยนะเซล,ลนั้นอนะถ้าเราส่องกล้องจุลทรรศน์ด,ดูเราจะพบว่าภายในเซลล์จะพบนิวเคลียสและจะไม่เจอโครโมโซมครับเอา้าทําไมไม่เจอโครโมโซมในเซลล์นี้ไม่มีหรอความจริงมันมีแต่โครโมโซมจะไม่เป็นแท่งแบบนี้โครโมโซมจะอยู่กระจายกระจายอย่างนี้เรียกว่าโครมาตินโครมาตินนะครับนี่คือเซลล์อะไรนี่คือเซลล์ที่กําลังทํางานอยู่นะครับนะนี่คือเซล ที่ทำงานอยู่นะเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าเซลล์ที่กำลังทำงานเนี่ย DNA จะต้องไม่ขดแน่น <_ Q. S 2> เพราะว่า DNA จะต้องมีการทำการถอดรหัสแล้วก็แปลรหัสสร้างโปรตีนนะครับเพราะฉะนั้นเซลล์ที่ทำงานอยู่เนี่ยนะจะพบไอโซลีนนยเนี่ยนะพบโซลีนอยเป็นยังไงน้อยครับอ่าต้องพบลักษณะบริเวณที่เป็นโซลีนนยเนี่ยปริมาณน้อย โอเคนะส่วนเซลล์ที่พบโซลินอย์มากพี่ขออนุญาตลบตรงนี้นะครับเซลล์ที่พบโซลินอย์มากจะมีรูปร่างเป็นแบบนี้นะเดี๋ยววาดรูปไปดูอีกรูปงสุดท้ายละนะครับอันนี้นะเซลล์ที T ่ทํางานมากขอโทษพูดผิดเซลล์ที่พบโซลินอย์มากจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้เห็นเป็นแท่งเลยครับอ่าเป็นแท่งเลยครับนี่เห็นไหมเป็นแท่งลายแท่งลายเร็วแท่งคโครโมโซมนี่ เซลแบบนี้เห็นไหมเห็นแท่งโครโมโซมี่ยคือพบโซเลโนอยด์มากเซลล์อย่างนี้คือเซลล์ตอนไหนตอนที่กําลังจะแบ่งเซลล์นี่คือเซลล์ที่กําลังจะแบ่งเซลล์อ่าะัะนั้นเซลล์ที่กําลังจะแบ่งเซลล์เนี่ยจะพบโซเลโนอยด์มากนะครับปริมาณ mrna ปริมาณวงเล็บปริมาณ mrna ก็จะน้อยครับนะ ส่วนเซลล์ที่พบโซลินอยนน้อยปริมาณ mRNA ก็จะมากครับอ่ะสรุปเลยนะน,น้องสรุปเลยนะครับสรุปข้อนี้ถามว่าข้อใดเนี่ยพบโซลินอยมากที่สุดหนูก็ต้องหาเซ,เซลล์ที่พบ mRNA น้อยๆถูกไหมอ่ะขออนุญาตเลื่อนกลับไปที่ตารางเดิมนะครับอันไหนนะพบ mRNA น้อยๆนี่ไงเซลลปอด เซลล์ปอดเนี่ยพบ MRNA ความเข้มข้นของ MRNA นี่35น้อยสุดเห็นไหมครับแสดงว่าจะต้องพบลักษณะโครโมโซมที่ขดตัวแน่นมากที่สุดนะดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้ออะไรตอบข้อ3เซลล์ปอดนะครับข้อนี้จึงตอบข้อ3นะครับพี่ขอลบทั้งหมดเลยนะครับลบตึ้งข้อนี้จึงตอบเซลล์ปอดข้อที่3ครับเอาอีกสักข้อหนึ่งไหมอีกสักข้อหนึ่งไหม อ่ะอีกสักข้อหนึ่งแล้วกันเนาะยังพอมีเวลานะครับอ่ะอีกข,อข้อหนึ่งแล้วกันนะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับคราวนี้ข้อสุดท้ายจริงๆข้อ9นะครับอ่ข้อ9าถามว่านะข้อ9นะครับอ่ข้อ9นี้นะครับโอเคเหลือขั้นสีสุดท้ายนะครับข้อ9นะครับจากแผนภาพจากแผนภาพนี้นะกคอ,อ,อคืออะไรตามลําดับนะนี่น้องๆดูนี่กคืออะไรเนี่ยแล้วมันเริ่มจาก DNA นเห็นไหมนี่ DNA แล้วกระบวนการก่อไก่คือด n a นเอแล้วก็วกกลับมาเป็นดีเอ็นเอเหมือนเดิมก่อไก่เขาเรียกว่ากระบวนการ DNA สร้าง d n a จากด n a นเอแม่แบบทําการสร้าง d n a ขึ้นมาอีกโมเลกุลหนึ่งนะดีเสร้าง DNA ขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาเรียกว่า DNA r e p l i c a t i o n นะดีเอ็นเอเรปิเคชันส่วนอ่ะเดี๋ยวพี่จะวาดรูปให้ดูแล้วกันนะครับนะในข้อนี้มีให้วาดรูปด้วยนะครับอ่ะส่วนขอไข่ DNA สร้าง RNA DNA สร้าง RNA ขอไข่เนี่ยเขาเรียกว่า t r a n s c r i p t i o n แล้วก็สุดท้ายคอควายจากอ n a เอสร้างเป็นโพลีเพปไทด์หรือโปรตีนโพลีเพปไทด์ก็คือโปรตีนนั่นเองนะครับแล้วเรียกว่าทานสเลชันนะครับคราวนี้เขาถามว่ากขอขอคอเนี่ยมันคือสารอะไรตามลําดับกไก่เนี่ยมันจะต้องเป็นสารอะไรสักอย่างที่ช่วยในกระบวนการสร้าง DNA นเอแน่นอนเลยน้องๆเคราวนี้มาดูจากชอยส์ก่อนชอยส์เนี่ยมันจะมี DNA p o l y m e r ล s เมนะมี DNA p o l y m โพลเ กับ RNA polymerase อ่ะน้องๆสมมติให้เลือก2อันนี้จาก DNA สร้าง DNA หนูควรจะใช้ DNA polymerase หรือ RNA polymerase ก็ต้องตอบ DNA polymerase ถูกไหมครับเพราะจะสร้าง DNA ไงต้องใช้เอนไซม์ที่ชื่อว่า DNA polymerase เพราะฉะนั้นนะไม่ตอบ3ก็ตอบ4นี่เดี๋ยวขอเลื่อนตรงนี้ออกก่อนนะโอเคนะไม่ตอบ3ก็ต้องตอบ4นะครับนะ โอเคเอาเลื่อนออกเอาเลื่อนออกเลื่อนออกเลยนะอ่าโอเคนะนะต้องใช้ DNA อ็นเอโพลิเมเรสนะครับน้องๆนะโอเคเพราะว่ามันจะต้องยังไงอ่ะมันจะต้องสร้าง DNA ไงเข้าใจเปล่า DNA อ็นเอโพลิเมเรสคืออะไรอ่ะมันคือเอนไซม์อ่ะบอกให้ละอ่ามันคือเอนไซม์มันคือเอ,อนไะซม์มที่ใช้ในกระบวนการสร้าง DNA ต้องใช้ DNA อ็นเอโพลิเมเรสไงถูกเปล่ากระบวนการนี้เรียกว่า replication นะอ่ะเขียนอีกทีนึง DNA replication นะครับนะโอเค ต่อไปขอไข่ขอไข่คือกระบวนการจาก DNA แล้วก็มาสร้าง RNA ใช่ไหมกระบวนการขอไข่นะเขาเรียกว่า transcription transcription นะครับกระบวนการถอดรหัสรหัสที่อยู่ในดิน A จะถูกถอดออกมาเป็นสายอีกสายหนึ่งสาย mRNA นะครับกระบวนการนี้ตะกี้นี้เราตัดช้อยออกไปแล้วนะข้อ1กับข้อ2ตัดทิ้งไปแล้วนะครับไม่เอาไม่เอาเหลือข้อ3กับข้อสี่น้องลองมาดูขอไข่ซิขอไข่เนี่ย สร้าง RNA หนูใช้ d n a l i g a s e หรือใช้ RNA-polymerase ต้องใช้ RNA-polymerase ถูกไหมเพราะว่าตะกี้สร้าง DNA ใช้ DNA-polymerase ต่อมาสร้าง RNA ก็ต้องใช้ RNA-polymerase ถูกไหมก็เหลือข้อเดียวเลยข้อนี้ตอบ4เลยครับตอบ4เลยครับส่วนคอควายสุดท้ายนะครับจาก mRNA สร้างเป็นโปรตีนเนี่ยจะต้องใช้ไรโบโซมครับกระบวนการสุดท้ายตรงนี้นะครับเรียกว่ากระบวนการ Translation ตัวนี้การ Translation ก็ต้องใช้ไรโบโซมเพราะ ไรโบโซมเนี่ยเป็นออร์แกเนลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรโตีนโดยตรงนะครับอ่าเพราะนั้นพี่ขอเขียนก่อนตรงนี้เขียนว่ากระบวนการ Translation แปลเป็นไทยก็คือกระบวนการแปลรหัสนั่นเองนะครับโอเคข้อ9ก็ตามนี้จบแล้วนะครับโอเคงั้นก็วันนี้วันนี้นะสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือ หมดเวลาพอดีนะครับนะความจริงพี่อยากมาสอนอีกแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้เนี่ครับรายการ eTV till summer ก็หมดเวลาแล้วนะครับก็น้องๆสามารถติดตามชมเทปย้อนหลังได้นะครับนะตามเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ